ไปกันนะวันนี้ไฮยีน่าตายเขาบอกว่าไฮยีน่าตายเพราะว่าสิงโตฆ่ามันนะไปดูไลดูซิกเกิลเด็กไฟแล้วตอนนี้กำลังรอรถที่เขาจะมารับเราไปดูบิ๊กไฟกันนะคะซึ่งเวลานี้เป็นเวลาประมาณตีห้าที่นี่นะคะเอ้ยไม่ใช่หกโมงสิเราตื่นมาประมาณตีสี่คือไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมารับเรานะวันนี้ฟินเนอร์โฟโต้จะพาทุกคนนะคะไปตลอดหาบิ๊กไฟในสถานที่จริงกันนะเย้แล้วก็ภาวนาให้เราเจอด้วยนะคะวันนี้ Hello guys, we are now here in Pilanesberg. My name is Shumba and I'll be the guide for today. I hope you guys will enjoy this safari. Yeah. Woohoo! ที่คุณรับที่เราจะไปกันนะวันนี้ที่ส่วนที่ส่วนAlright, so this area 2,000 million years ago there was a volcano that erupted. So if you've done your safaris before, you will notice that this area is quite very different because it is very mountainous. Negative. Elbow, front legs, the elbows same as human beings.เมื่อกี้เราเจอช้างแล้วอยู่ตรงนี้ทุกคนแบบมาเป็นแก๊งแบบ5-6 ตัวเลยนะเรื่องราวของช้างเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะแปะเสียงของพี่เขาอธิบายให้ฟังว่าช้างเป็นยังไงบ้างนะ A bird which called the LBJ and we have a that is small five we have also a rhino beetle and then we have an ant lionAnd then we have a leopard tortoise, and then we have an elephant shrew. That is our small five. We have an ugly five, which is a pumba, a warthog. And then we have blue wildebeest. We have a brown hyena. We have marabou stork and a vulture. Oh. That is our ugly five. I'm thinking of starting a beautiful five, and I think I will be the first one. เมื่อกี้เขาอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นซีบ้าฟอร์มอ่ะคือไปอยู่บนแบบภูเขาแล้วยืนดิ่งๆเนี่ยคือเราไม่ออกของจริงหรือของปลอมแล้วแต่ว่าของจริงนะเตะครั้งหนึ่งอ่ะคืออันตรายมากถึงตายนะจ๊ะเออให้ดูวิวข้างนอกกันก่อน One hour later แล้วเราก็อยู่ประมาณ1 ชั่วโมงแล้วเราเจอสัตว์ไป5 ชนิดนะแต่เราเจอบิ๊กไฟแค่1ครั้งคือเราเจอช้างไปแล้ว1นะคะแล้วเราจริงๆเราก็เจอแค่อย่างเดียวเราแต่ที่เหลือเราก็น่าตื่นเต้นมากมีม้าลายมีแล้วก็น่ารักมากแต่ว่าถ่ายได้แบบเดียวแล้วก็มีสัตว์อะไรไม่รู้ที่เขาบอกว่ามันเป็นอักกี้ไฟนะWhat's happening is the lions they will make a kill
and then the hyenas will then come after because they are scavengers. ตะกี้พี่เฮียเห็นไฮยีน่าตายเขาบอกว่าไฮยีน่าตายเพราะว่าสิงโตฆ่ามันนะมันต้องการจะเทคโอเวอร์ที่นี่แล้วเมื่อกี้เขาก็หลอกว่านี่คือไฮยีน่าตัวสุดท้ายจริงเหรอไม่จริงเกือบร้องไห้แล้วเนี่ยตอนนี้นะเขาจะพาเราไปถนนที่ออฟโรดหน่อยเขาบอกว่านี่คือสปาของซาอุดิอาระเบียนะคะ Hold onสีบ้าเนี่ยสีขาวกับสีดำเขาตอมมาแล้วนะครับสีบ้าเนี่ยคือสีดำนะคะที่มีสีขาวบนตัวนะคะถ้าเราโกนขนสีขาวออกก็จะเห็นสีดำนะจ๊ะพอรู้ไหมไปดูไลโด้ซิกเกิลเบกไฟแล้วตอนนี้เราตลอดมา3ชั่วโมงแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะไปพักแล้วกินข้าว1ชั่วโมงแล้วก็เราจะมาตลอดหาผ่านอีก1ชั่วโมงนะคะเราก็จะกลับกันนะตอนนี้ในบิ๊กไฟเราได้3อย่างแล้วนะคะเหลืออีก2มาดูกันว่าเราจะเจอไหมนะคะนี่คือร้านอาหารที่เรามากินกันนะคะวันนี้ในทัวร์นี่คือรวมราคาร้านอาหารแล้วนะคะคือวันนี้ก็ประมาณบ่ายโมงคนเพียบก็ตอนนี้นะคะเรากำลังพักเที่ยงนะคะมากินข้าวกันเราจะมีเวลากินข้าว1ชั่วโมงหลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงเราจะไปตามล่าหาบิ๊กไฟซึ่งตอนนี้นะคะเราได้มา3อย่างนะคะเราได้ช้างเราได้สิงโตแล้วก็ไรโนค่ะ3บิ๊กไฟแล้วนะคะแต่เราได้2อักซี่ไฟนะคะมาแบบว่าหวังว่าทุกคนจะแบบชอบเราชอบมากเราตื่นเต้นมากนะวันนี้นะคะเรามากับเลนส์ที่เราใช้นะคะที่ทุกคนเห็นในภาพคือ Sony A7 Mark 4นะคะกับเลนส์100 400นะคะของนี่ค่ะ100 400ค่ะ f4.5 ถึง 5.6 นะคะ G Master นะคะขอบคุณร้านซูมคำน้านะคะที่ให้เลนส์เรามาใช้นะคะจะบอกว่าถ้าไม่ได้เลนส์นี่แบบว่าเศร้ามากเพราะว่าสัตว์เนี่ยเขาเดินไปทั่วแล้วเขาเดินแบบเขาเดินไปทั่วคือเขาค่อนข้างอยู่ไกลเรามากถ้าเราแบบเอาเลนส์ของเรามาไม่ได้ภาพสวยๆได้ยังไงเดี๋ยวจะแปะภาพให้ดูกันนะคะแล้วตอนนี้นะก็จะไปต่อภาคไปนะว่าเราจะเจออะไรกันบ้างคือคุยกันมาจอดแบบดับรถคุยกันแบบนี้ก็คือดับโง่เหมือนกันเอียงวะจบแล้วนะคะวันนี้เราสรุปเราเจอได้แค่3คนเองเราไม่ได้เจออีก2คนเลยเสียใจแต่ว่าบอกว่าได้สัตว์เยอะมากนะวันนี้แล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆนะคะราคานี่แหละจะบอกว่าประมาณ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะจะใส่ดีแล้วก็มากับคนที่ไหนนะคะการเจอบิ๊กไฟก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงนะคะแล้วก็
อย่าลืมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เฟนเดอร์ต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย This is the end of our safari and it was fantastic. We got 3 out of 5 and then we've got 2 out of the ugly 5 and then check us on YouTube, follow the channel, like, cling cling cling. Bye bye.